คือต้องเข้าใจว่าอทบเนี่ยโครงการบ้านเนี่ยไม่ใช่กองทัพบกสร้างโครงการบ้านทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่กองทัพบกสร้างแต่อทบของกองทัพบกเนี่ยมีไว้นะครับเพื่อให้กำลังคนมากู้เงินเพื่อไปซื้อบ้านเพราะนั้นเป็นการตกลงกันระหว่างคนซื้อกับเจ้าของโครงการนะเพราะนั้นไม่ใช่ว่ากองทัพบกสร้างบ้านขึ้นมาต้านโครงการบ้านขึ้นมานะโครงการไม่ใช่ก็ถ้าปัญหาว่ามีการได้ตำแหน่งแห่งที่ว่าเป็นตกลงมาเป็นนายพลเลยครับสำหรับคนเป็นขบวนการไม่ก็ตรงไหนครับผมไม่รู้เนี่ยนะก็คือว่ามันใช่ส่วนของมึงทั้งบอกว่าตรงไหนคุณคือต้องเราต้องพูดกันด้วยหลักฐานเราอย่าพูดกันด้วยการกล่าวหาแต่ว่าเราจะจัดการยังไงเพราะว่าเรามีการกู้เงินอย่างเงี้ยเรื่อยๆแต่ว่าไม่มีแล้วเพราะว่าตั้งแต่เหตุการณ์ที่เราก็ยอมแล้วว่าเหตุการณ์ที่โคราชเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วกองทัพบกเพิ่งรับทราบว่ามันมีปัญหาแล้วก็พลเอกอภิรัตน์เนี่ยท่านก็บอกว่าโครงการเนี่ยเราต้องยุติแล้วเพราะมีปัญหานะมีปัญหามาเนี่ยเพราะนั้นเราก็ยุติในปีตั้งแต่ต้นปี64นะก็ประชุมคณะกรรมการทุกอย่างมันต้องอยู่ในคณะกรรมการว่าถ้าจะเริ่มยุติได้เมื่อไหร่นะจะที่จะตัดนะตรงนี้ออกมาก็เริ่ม64คนเอกอภิรัตน์เนี่ยตอนที่ท่านอยากจะเสียเนี่ยท่านก็ได้เซ็นลงนาม MOU กับธนาคารเพื่อที่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยโครงการอย่างเงี้ยที่ผมบอกไงโครงการบ้านพวกนี้ไม่ใช่ของระบบชาติโครงการของคนนอกเพราะนั้นถ้าคุณจะไปซื้อบ้านคุณก็ไปกู้กับธนาคารตอนนี้คือไม่มีกับอทบแล้วไม่มีมาตั้งแต่ต้นปี64ผมบอกครับที่บอกที่ครั้งที่แล้วที่แถลงที่ให้ผมบอกแถลงว่าได้ท่านกรรมการสอบสรุปโทษไปแล้วผมบอกได้ไหมครับว่ารายละเอียดจากกี่คนจากตำแหน่งไหนบ้างครับก็หลายคนนะก็เป็นในลงโทษไปหลายคนก็ในส่วนของกองทัพบกที่ผมบอกในส่วนที่กองทัพบกยังอยู่ในกองรับราชการในกองทัพบกเราก็ดำเนินการแล้วนะแล้วก็รายงานตรงนี้นะก็จะทำรายงานขึ้นไปสู่กลาโหมนะกลาโหมไม่ต้องไปดูว่าไอ้ตรงนี้โอเคกองทัพบกมันในส่วนของกองทัพบกแล้วถ้าส่วนอื่นที่นอกเหนือจากกองทัพบกเนี่ยกลาโหมจะทำงานต่อก็เรื่องของกลาโหมมันต้องทบทวนต้องการระเบียบไหมครับเพราะดูเหมือนว่าเขาไม่พอใจว่าแค่งดเบี้ยหวัดประจำปีแล้วก็ยังมีเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปได้ตรงนี้ก็ต้องมีว่าด้วยระเบียบณเวลานั้นที่เราพูดคุยกันเนี่ยระเบียบกฎหมายณเวลานั้นในอนาคตต้องแก้ไหมครับผบ.ครับในอนาคตเนี่ยระเบียบกฎหมายเนี่ยก็ต้องมาพิจารณากันเป็นเรื่องๆเพราะระเบียบกฎหมายของทางทหารเนี่ยมีจำนวนมากมุกส่วนราชการเนี่ยพอเรามันก็ต้องปรับเปลี่ยนตามเวลาอยู่แล้วเพื่อให้ทันแต่สภาพแวดล้อมนะบอกค่ะท่านนายกได้กำชับเรื่องนี้มาไหมคะเพราะว่าทำให้กองทัพก็เสียหายด้วยก็เพราะเป็นการทำในนามกรมสวัสดิการทบด้วยผมก็ว่ามันเป็นเรื่องปกตินะที่ทุกองค์กรเนี่ยมันไม่มีก็ต้องมีปัญหาบ้างนะมีปัญหาเจอแล้วเราแก้ไขให้ได้แค่นั้นเองนะส่วนของเรื่องของที่เขาถูกคุกคามอยู่นะที่ว่าถูกคุกคามเนี่ยก็จริงๆก็คือเขาก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีตำรวจต้องมีคนดำเนินการนะแต่ถ้าเขาสามารถระบุได้ว่ากำลังคนไหนนะคุกคามมีหลักฐานเนี่ยมาร้องเรียนที่กองทัพบกกองทัพบกก็ย้ายความเป็นธรรมแล้วก็ดำเนินการกำลังคนนั้นครับเขาบอกเขามีรายชื่อผู้เสียหายตรงนี้ด้วยตรงนี้มองยังไงครับก็ที่บอกไงก็คือเขาก็เอาไปใช้ในการดำเนินการทางกฎหมายทางศาลทางอะไรพวกนี้ซึ่งผมก็ไม่เห็นนะว่ามีใครบ้างหรืออะไรนะเพราะในส่วนของผมสอบสวนในส่วนนี้ของผมที่รับผิดชอบถ้าเรื่องนี้จะถึงศาลถึงฟ้องร้องกันตรงนี้ผบ.มองยังไงครับถ้าเรื่องนี้จะถึงศาลถึงฟ้องร้องกันก็ก็เป็นเรื่องของเขาจะได้ว่าของระบบก็จะได้มีส่วนต้องของระบบไปชี้แจงก็จะได้ชี้แจงว่าของระบบนะเพราะว่ามีการนำรายชื่อ40กว่าคนเป็นทหารนะครับไปยื่นที่กลาโหมตรงนี้เราจะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากกลาโหมก็คำว่าทหารเนี่ยที่ผมบอกไงในส่วนของกองทัพบกก็ดำเนินการในส่วนของกองทัพบกในส่วนอาหารถ้ามีส่วนอื่นก็เป็นเรื่องของส่วนงานอื่นที่จะต้องดูว่าเป็นส่วนไหน